Introduction and Type of Evaporation การระเหยเป็นปรากฏการณ์ที่โมเลกุลของเหลวได้รับพลังงานและหลุดออกจากพันธะกลายเป็นไอเคลื่อนตัวออกจากของเหลวไปสู่สถานะแก๊สทำให้ของเหลวมีความเข้มข้นสูงขึ้นดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการระเหยเป็นกระบวนการแยกสารหรือการแยกน้ำหรือกำจัดน้ำออกจากสารละลายได้อีกด้วยโมเลกุลของน้ำสามารถจำลองได้ด้วยทรงกลมสีน้ำเงินดังรูปซึ่งจะยึดเกาะกันด้วยพันธะไฮโดรเจนมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะบรรจุเมื่อโมเลกุลของเหลวได้รับความร้อนทำให้เกิดการถ่ายเทพลังงานจากโมเลกุลหนึ่งไปสู่โมเลกุลหนึ่งเปรียบเสมือนลูกตุ้มเหล็กที่ส่งถ่ายพลังงานให้กับโมเลกุลถัดไปทำให้โมเลกุลถัดไปหลุดออกจากพันธะกลายเป็นไอน้ำล่องลอยอยู่ในบรรยากาศซึ่งเป็นกลไกของการระเหยหรือ evaporation และเมื่อพิจารณาการระเหยของน้ำเมื่อได้รับความร้อนหรือพลังงานเกิดกลไกการระเหยโมเลกุลของน้ำจะหลุดออกจากพันธะในสถานะของเหลวกลายเป็นไอในบรรยากาศเราเรียกไอน้ำเหล่านี้ว่าความชื้นทำให้บรรยากาศมีความชื้นเพิ่มสูงขึ้นส่วนของเหลวจะมีปริมาณน้ำลดต่ำลงหรือกล่าวได้ว่ามีความเข้มข้นเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองตัวอย่างของกระบวนการระเหยเช่นการทำให้น้ำเชื่อมเข้มข้นขึ้นเพื่อไปตกผลึกเป็นน้ำตาลการระเหยน้ำทะเลในการผลิตเกลือแกงการผลิตโซดาไฟน้ำผลไม้เข้มข้นชนิดต่างๆเป็นต้นซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จะเป็นสารที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นมีความหนืดเพิ่มสูงขึ้นส่วนน้ำที่ระเหยได้จะถูกส่งออกจากกระบวนการนำไปควบแน่นกลับมาเป็นน้ำต่อไปกระบวนการระเหยยังถูกใช้เพื่อระเหยน้ำออกจากน้ำทะเลเพื่อผลิตเป็นน้ำดื่มโดยได้รับการพัฒนาและถูกนำมาใช้ในปัจจุบันแล้วในบางกรณีจุดประสงค์หลักในการระเหยกลับเป็นการรวมสารละลายหรือทำให้เข้มข้นมากเกินกว่าการละลายในสภาวะปกติเพราะเมื่อทำให้เย็นตัวลงจะเกิดเป็นผลึกและถูกแยกออกมาได้โดยง่ายเช่นเกลือน้ำตาลเป็นต้นดังนั้นกระบวนการระเหยพิเศษแบบนี้เราจะเรียกว่ากระบวนการตกผลึกปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการระเหยมีดังต่อไปนี้คือ 1. ความเข้มข้นของเหลว 2. ค่าการละลายของสาร 3. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของวัสดุหรือสารละลายนั้น 4. การเกิดเป็นฟอง 5. ความดันและอุณหภูมิของระบบ 6. ระดับการสะสมหรือโครงสร้างของวัสดุหรือโครงสร้างของโมเลกุลเป็นต้นกราฟรูปนี้แสดงค่าการละลายซึ่งแปรผันกับอุณหภูมิโดยในแนวนอนจะเป็นแนวแกนอุณหภูมิส่วนแกนตั้งจะเป็นค่าการละลายของสารโดยจะพบว่าเมื่อสารที่อุณหภูมิต่ำจะละลายได้น้อยลงส่วนอุณหภูมิสูงขึ้นสารจะละลายได้มากขึ้นกราฟรูปนี้จะเป็นกราฟที่แสดงสมบัติของการละลายนะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมินะครับเราจะเห็นว่าถ้าเป็นโพแทสเซียมไนเตรตนะครับมันก็สามารถที่จะละลายได้ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะละลายได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิต่ำลงนะแต่ก็จะมีพวกเกลืออย่างเงี้ย NaCl เห็นไหมครับเกลือเนี่ยไม่ว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรเราจะพบว่าค่าการละลายก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่มากนะดังนั้นกราฟค่าการละลายนี้จะเป็นตัวที่จะบ่งบอกเราว่าสารชนิดไหนละลายได้ดีอุณหภูมิจะมีผลกระทบต่อค่าการละลายมากน้อยเพียงใดนะครับก็จะสามารถใช้กราฟรูปนี้ในการที่จะทำนายหรือดูค่าหรือใช้ในการคำนวณต่างๆได้นะครับลำดับต่อไปเป็นชนิดของเครื่องระเหย
type of evaporation equipment ซึ่งชนิดของเครื่องระเหยโดยทั่วไปมีประมาณ10ชนิดดังนี้ 1. open pan หรือเครื่องระเหยแบบกระทะเปิด open pan หรือเครื่องระเหยแบบกระทะเปิดเนี่ยมันก็เป็นเครื่องระเหยที่ง่ายที่สุดนะเป็นเบสิกนะเป็นเบสิกอุปกรณ์นะใช้งานโดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการต้มเคี่ยวนะแล้วก็จะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นเครื่องระเหยที่ความร้อนไม่สม่ำเสมอมีอัตราส่วนพื้นที่ต่อปริมาตรต่ำสำหรับการถ่ายเทความร้อนความร้อนที่ให้แก่กระบวนการอาจเป็นไอน้ำร้อนหรือเป็นความร้อนในแจ็คเก็ตที่ห่อหุ้มภาชนะหรือเป็นความร้อนที่เกิดจากขดลวดความร้อนที่จุ่มแช่อยู่ในกระทะของเหลวดังกล่าวซึ่งกระบวนการระเหยด้วยเครื่องระเหยแบบกระทะเปิดนี้จะเป็นกระบวนการที่ง่ายที่สุดและมีต้นทุนที่ถูกที่สุดนั่นเอง 2. Horizontal Tilt Natural Circulation Evaporatorเป็นเครื่องระเหยที่มีชุดคล้ายท่อในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยสังเกตที่ไอท่อไอร้อนจะไหลเข้าท่อตามแนวนอนความร้อนจะส่งทานให้กับของเหลวทำให้เกิดการระเหยกลายเป็นไอไหลออกสู่ด้านบนและมีแผ่นกั้นป้องกันหยดของเหลวออกด้านบนอีกด้วยกระบวนการจะมีราคาถูกใช้กับของเหลวที่ไม่มีความหนืดมีสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงของเหลวจะถูกป้อนในอัตราคงที่และผลิตภัณฑ์จะถูกดึงออกในอัตราคงที่เช่นเดียวกันเครื่องระเหยชนิดนี้นะครับสังเกตที่ตัวท่อน้ำร้อนเป็นหลักนะจะเห็นว่าท่อสีแดงๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราจะพบว่าท่อน้ำร้อนเนี่ยนะครับจะวิ่งอยู่ในแนวนอนเราเรียกว่าเป็น horizontal tilt นั่นเองเนาะตรงเนี้ยนะเป็นหลักในการดูว่าเครื่องระเหยเป็นชนิดไหนเนี่ยให้ดูที่ท่อน้ำร้อนเป็นหลักนะครับส่วนสีน้ำเงินนี้ก็คือสารตั้งต้นนะครับหรือสารป้อนนะหรือสารละลายที่เราต้องการมาระเหยน้ำออกไปนะครับน้ำพอระเหยเรียบร้อยแล้วนะครับจะกลายเป็นไอและออกทางด้านบนนะครับที่มันระเหยได้ก็เพราะว่ามันสัมผัสกับน้ำร้อนในทิ้วตรงนี้นะครับสัมผัสเป็นแบบทางอ้อมนะสัมผัสแบบทางอ้อมหมายความว่ายังไงสัมผัสแบบทางอ้อมก็คือผ่านนะผ่านการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับก็เนื่องจากว่าไอ้น้ำวิ่งในท่อนะครับส่วนของเหลวเนี่ยอยู่ที่ผิวนอกท่อดังนั้นความร้อนจะมีการถ่ายเทผ่านผนังท่อนั่นเองเนาะจากนั้นน้ำร้อนนะครับก็จะคอนเดนซ์หรือควบแน่นกลายเป็นน้ำนะครับออกทางด้านนี้นะครับส่วนสารป้อนเมื่อระเหยไปเรียบร้อยแล้วนะครับระเหยน้ำออกไปนะครับก็จะทำให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับเราเรียกว่าคอนเซนเทรตหรือเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับก็จะไหลออกด้านล่างก็จะมีความหนืดสูงมากขึ้นภาพดังกล่าวแสดงถึงเครื่อง Horizontal Tilt Natural Circulation Evaporation ในอุตสาหกรรมรูปเมื่อกี้ก็เป็นรูปในอุตสาหกรรมนะครับว่าที่เขาใช้งานกันจริงที่เขาใช้งานกันเป็นยังไงนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใช้งานกันเยอะมากพอสมควร 3. Vertical Tilt Natural Circulation Evaporationเครื่องระเหยความร้อนแบบแนวตั้งชุดท่อคล้ายท่อในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยไอร้อนจะไหลเข้าสู่ท่อตามแนวตั้งการเดือดและการลดลงของความหนาแน่นของเหลวจะไหลเวียนตามธรรมชาติซึ่งเพิ่มสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนมักไม่ใช้กับของเหลวที่มีความหนืดเพราะบ่อยครั้งจะเรียกว่า short tilt evaporator เครื่องระเหยชนิดนี้นะครับ
ก็อย่างที่กล่าวเอาไว้นะครับให้ดูที่ท่อความร้อนเห็นไหมครับท่อความร้อนเนี่ยไอ้น้ำร้อนน่ะจะวิ่งไหลในท่อในแนวตั้งในแนวตั้งนะมันก็เลยจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเครื่องระเหยชนิดนี้เป็นชนิดไหนนะและที่สำคัญที่เราเรียกเครื่องระเหยกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนี่มันต่างกันยังไงนะครับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะไม่มีการเปลี่ยนวัตภาคหรือเปลี่ยนเฟสนะแต่ว่าเครื่องระเหยนี่จะมีการเปลี่ยนเฟสนะเปลี่ยนเฟสก็คือจากของเหลวกลายเป็นไอนั่นเองเนาะสำหรับเครื่องดังกล่าวในอุตสาหกรรมจะมีลักษณะดังนี้นี่เครื่องที่เราเห็นนะครับจะเป็นกลุ่มนี้นะประมาณกลุ่มนี้ 3-4 อันนี้นะครับเนี่ยหน้าตาเป็นลักษณะแบบนี้ 4 Long Tube Vertical Type Evaporator เป็นเครื่องระเหยความร้อนที่ของเหลวไหลตามท่อในแนวตั้งซึ่งอาจจะยาว 3-10 เมตรเกิดการเดือดเกิดเป็นฟองในท่อและยกตัวสูงขึ้นแรงดูดทำให้ของเหลวไหลเร็วขึ้นเวลาที่เกิดการสัมผัสระหว่างกันอาจจะต่ำโดยทั่วไปแล้วของเหลวจะไหลผ่านท่อเพียงครั้งเดียวและไม่ไหลเวียนกลับมาในบางครั้งเมื่ออัตราส่วนการป้อนต่ออัตราการระเหยต่ำการเวียนกลับตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์จะถูกเพิ่มขึ้นจากการเชื่อมต่อระหว่างท่อขาออกกับสารป้อนขาเข้าเครื่องระเหยชนิดนี้เนี่ยมีความแตกต่างกับ vertical ตรงไหนรู้ไหมเป็นแนวตั้งเหมือนกันใช่ไหมแต่ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงความยาวนะครับนะความยาวเราจะเห็นว่าเครื่องระเหยชนิดนี้ท่อไอ้น้ำเนี่ยจะยาวมากเลยนะยาวประมาณ 3-10 เมตรเลยนะครับเครื่องจะค่อนข้างสูงนะค่อนข้างสูงเพราะว่าตัวท่อไอ้น้ำเนี่ยจะมีความยาวมากเลยนะครับสำหรับเครื่องชนิดนี้ในอุตสาหกรรมจะมีลักษณะดังนี้เนี่ยเห็นไหมครับในภาคอุตสาหกรรมนะครับตัวทิวก็จะยาวนะที่เราเห็นมีความยาวนี่ก็คือมันถูกบังคับด้วยตัวท่อไอ้น้ำร้อนนะท่อไอ้น้ำร้อนนะที่สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยมันยาวนั่นเองนะยาว 3-10 เมตรที่เราเห็นนี่10กว่าเมตรนะเนี่ยนะในอุตสาหกรรมจริงนะครับ 5. เครื่องระเหยชนิด Falling Film Type Evaporatorเครื่องระเหยของเหลวจะถูกป้อนด้านบนและปล่อยให้ตกลงตามผนังท่อเป็นฟิล์มบางการไหลของไอและของเหลวมักถูกแยกที่ส่วนด้านล่างของหอถูกใช้อย่างแพร่หลายในการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นซึ่งจะมีความอ่อนไหวต่อความร้อนเช่นน้ำผลไม้น้ำส้มเนื่องจากเวลาในการสัมผัสความร้อนค่อนข้างต่ำประมาณ 5-10 วินาทีเครื่องระเหยชนิดนี้จะมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงเครื่องถ่ายเทความร้อนชนิดนี้นะครับเราจะเห็นสารป้อนเห็นไหมครับสารป้อนนะจะวิ่งลงไปในท่อนะสารป้อนจะวิ่งลงไปในท่อนะซึ่งต่างจากชนิดอื่นๆที่ปกติแล้วตัวไอ้น้ำร้อนเนี่ยจะวิ่งในท่อแต่ตัวเนี้ยเป็นสารป้อนวิ่งในท่อเห็นไหมครับวิ่งในท่อแล้วก็ตกลงมาข้างล่างนะเรียกว่าเป็นคอนเซนเทรตแต่สตีมเนี่ยนะครับวิ่งด้านบนเห็นไหมครับวิ่งเข้ามาด้านนอกนะที่ผิวด้านนอกของท่อนะแล้วก็คอนเดนซ์กลายเป็นไอนะที่สำคัญก็คือเราต้องสังเกตเห็นไหมครับทำไมเขาถึงป้อนสตีมด้านบนนะไม่ป้อนสตีมด้านล่างมีใครพอจะตอบได้ไหมเอ่ยที่เขาป้อนสตีมด้านบนเพราะว่าสตีมมันเป็นแก๊สครับเวลาป้อนด้านบนแล้วเนี่ยนะครับเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนมันก็จะเกิดการควบแน่นกลายเป็นของเหลวของเหลวก็จะมีน้ำหนักและไหลตกลงมาเองนะครับเราก็เลยเป็นสาเหตุที่เราป้อนสตรีมอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ถ้าเราไปป้อนสตรีมอยู่ด้านล่างเวลาเกิดคอนเดนซ์แล้วเวลาพอคอนเดนซ์กลายเป็นน้ำแล้วนะครับน้ำก็จะมีการท่วมอยู่ด้านล่างนะพอน้ำท่วมด้านล่างแล้วเนี่ยไอ้น้ำป้อนเข้าไปด้านในก็จะต้องทำไมเอาชนะแรงผลักของน้ำหรือแรงกดของน้ำนะที่กดลงมาด้านนี้นะครับทำให้เปลืองสิ้นเปลืองพลังงานนะเกิดความสูญเสียในปริมาณมาก
ขาจึงป้อนนะสตรีมไว้ด้านบนนะครับอันนี้เป็นสาเหตุนะครับโดยภาพในอุตสาหกรรมจะมีลักษณะดังรูปนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปของ falling film นะครับเราจะเห็นข้างหน้าข้างนอกนี้เป็นเชลนะด้านนอกด้านเปลือกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเชลนะครับส่วนด้านในเนี่ยเรามองไม่เห็นข้างในก็จะเป็นท่อร้อยอยู่ภายในนะเชื่อมต่อกันนะมีเป็น10เป็น100อันนะครับสำหรับให้สารป้อนเนี่ยไหลเข้าไปด้านบนนะแล้วก็ค่อยๆตกลงมาด้านล่าง6 fast circulation type evaporation เครื่องระเหยชนิดนี้จะมีสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้นจากการบังคับให้เกิดการไหลเวียนของเหลวภายในท่อสามารถใช้กับท่อยาวในแนวตั้งได้ท่อในแนวตั้งปกติแล้วจะสั้นกว่าชนิดลองทิวท้ายในบางกรณีจะแยกส่วนการแลกเปลี่ยนความร้อนไว้ภายนอกนิยมใช้กับของเหลวที่มีความหนืดสูงสำหรับรูปนี้นะครับผมก็อยากจะชี้ให้เราเห็นว่าที่เขาเรียกว่าเป็น force circulation ก็เพราะว่าเขาใช้ปั๊มนะครับปั๊มตัวฟีดเนี่ยป้อนเข้าไปนะเป็นแรงผลักเข้าไปนะผลักให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนได้มากขึ้นนั่นเองนะเขาเลยเรียกว่าเป็น force circulation อันนี้ก็เป็นรูปในอุตสาหกรรมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนด้านบนนี้ก็เขาจะติดไซโครนไว้ตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไอหรือของเหลวเนี่ยหลุดออกไปด้านบนนะฮะของเหลวพอตกมาด้านพอติดอยู่ในไซโครนแล้วก็จะไหลตกลงมาด้านล่างแล้วก็ถูกปั๊มนะป้อนเข้าไปผ่านตัวอีวาโปเรเตอร์อีกทีหนึ่งโดยในอุตสาหกรรมจะมีลักษณะดังรูป 7 agitated film evaporator เป็นเครื่องระเหยที่มีสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้นจากการกวนของเหลวให้เกิดเป็นฟิล์มปั่นป่วนโดยมีค่าสูงกว่า force circulation เครื่องระเหยแบบนี้เป็นท่อเดี่ยวขนาดใหญ่มีแจ็คเก็ตห่อหุ้มอยู่ภายนอกภายในมีใบกวนคอยหมุนปาดของเหลวให้เกิดเป็นฟิล์มปั่นป่วนที่ผนังท่อซึ่งจะมีไอน้ำไหลอยู่ภายในแจ็คเก็ตถ่ายเทความร้อนให้กับแผ่นฟิล์มของเหลวจะถูกป้อนเข้าสู่ด้านบนของท่อและไหลลงเกิดการระเหยเป็นสารละลายเข้มข้นขึ้นและออกสู่ด้านล่างของท่อส่วนไอจะถูกแยกออกทางด้านบนของท่อนิยมใช้อย่างมากกับของเหลวที่มีความหนืดสูงและไวต่อความร้อนเช่นน้ำยางข้นเจลาตินเป็นต้นซึ่งเครื่องระเหยชนิดนี้จะมีต้นทุนสูงแต่จะมีกำลังการผลิตต่ำสำหรับเครื่องระเหยชนิดนี้ก็จะเป็นเครื่องระเหยที่มีการกวนนะครับ agitated นี่แปลว่าการกวนนะครับข้างหลังที่เราเห็นนี้นะครับที่เป็นท่อข้างในเนี่ยนะครับมันจะเป็นท่อสำหรับหมุนปาดนะจริงๆไม่ใช่เป็นท่อนะลักษณะเป็นเหมือนกับใบสามเหลี่ยมนะหรือเหล็กเหมือนเหล็กขุดชาร์ปนะครับในเนี้ยเนาะใบเวลาหมุนปุ๊บมันก็จะปาดไปที่ผิวนะครับปาดไปที่ผิวด้านหน้าแล้วผิวด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะมีสตีมหรือเป็นไอน้ำร้อนนะวิ่งอยู่ด้านนอกทำให้ข้างนอกเนี่ยร้อนนะครับพอของเหลวเนี่ยไหลลงมาตัวใบกวนเนี่ยก็จะปาดให้กลายเป็นฟิล์มนะติดที่ผนังท่อนะแล้วก็จะมีความหนืดเพิ่มขึ้นเกิดการระเหยนะระเหยออกด้านบนนะครับอันนี้ก็เป็นชนิดของเครื่องระเหยชนิดนี้สำหรับรูปในอุตสาหกรรมเครื่องระเหยชนิดนี้จะมีลักษณะดังรูปอันนี้ก็จะเป็นรูปของในอุตสาหกรรมจริงๆนะครับที่เขาใช้นี่ไงที่เราเห็นนะครับอันนี้เป็นชนิดที่ไม่เหมือนกับเป็นเหล็กคูชาร์ปแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นใบกวนเลยนะเป็นใบปาดเลยเนี่ยลักษณะเนี่ยเป็นใบกวนปาดนะแนบกับผนังนะแนบกับผนังของเครื่องระเหยนะทันทีที่ของเหลวไหลลงไปข้างล่างปุ๊บเนี่ยมันจะถูกแรงเหวี่ยง
พอถูกแรงเหวี่ยงเสร็จใบกวนอันเนี้ยก็จะเกลี่ยฟิล์มนะให้มันบางนะติดที่ผนังด้านนอกนะไอ้ผนังด้านนอกนี่เราเห็นเป็นท่อเนี่ยท่อที่เราเห็นเนี่ยเป็นท่อไอน้ำนะไอน้ำเข้าไปข้างในนะแล้วมันก็จะทำให้ด้านนอกเนี่ยที่เราเรียกว่าส่วนของเชลเนี่ยมันร้อนนะแล้วก็เกิดการระเหยนะไอน้ำก็จะระเหยออกด้านบนนะครับจากรูปเนี่ยเราจะเห็นไหมครับเครื่องกวนชนิดนี้หรือโทษทีเครื่องระเหยชนิดนี้เนี่ยก็จะมีมอเตอร์นะติดด้านบนนะมีมอเตอร์ติดด้านบนหรือเครื่องยนต์ต้นกำลังนะเพื่อให้เกิดการหมุนของใบกวนตัวนี้นั่นเองโดยในรูปจะเห็นใบกวนที่จะเกลี่ยฟิล์มให้บางเพื่อเพิ่มพื้นที่การระเหยนั่นเอง 8. Open Pan Solar Evaporator เป็นกระบวนการที่เก่าแก่มากแต่ยังคงใช้งานอยู่เป็นกระบวนการระเหยด้วยแสงอาทิตย์ในพื้นที่เปิดขนาดใหญ่ตัวอย่างของกระบวนการนี้เช่นการผลิตเกลือสมุทรหรือการทำนาเกลือโดยกระบวนการจะเป็นการระเหยน้ำทะเลด้วยแสงอาทิตย์จนน้ำทะเลเข้มข้นขึ้นและเกิดการตกผลึกกลายเป็นเกลือแกงนอกจากการผลิตเกลือสมุทรแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ยังใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วยเนาะในการระเหยน้ำเสียออกเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำเสียจากโรงงานทั่วๆไปมักจะมีบ่อน้ำเสียซึ่งจะเป็นบ่อกว้างนะแล้วให้มันมีการระเหยนะระเหยของน้ำออกเพื่อให้มันมีปริมาตรที่น้อยลงนะเพื่อจะได้นำไปบำบัดต่อไปนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะของ Open Pan Solar Evaporator 9 Plate Evaporator เป็นเครื่องระเหยที่มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดplate heat exchanger นิยมใช้กับของเหลวที่ไวต่อความร้อนใช้กับอุณหภูมิสูงไม่มากนักโดยในอุตสาหกรรมเครื่องระเหยชนิดนี้จะมีลักษณะดังครู่สำหรับเครื่องระเหยชนิดนี้นะครับนิยมใช้มากเลยนะในอุตสาหกรรมน้ำผลไม้เข้มข้นนะครับน้ำผลไม้เข้มข้นถ้าใครเคยไปทานหมูกระทะไปทานอะไรก็จะมีน้ำนะน้ำผลไม้นะสีแดงสีต่างๆเนี่ยนะก็จะนิยมใช้นะเครื่องเนี้ยผลิตเป็นน้ำผลไม้เข้มข้นนะครับแล้วก็ส่งให้ตามร้านต่างๆนะร้านต่างๆหรือร้านอาหารก็จะนำน้ำผลไม้เข้มข้นเนี่ยไปผสมน้ำอีกทีนะแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้เรานะรับประทานหน้าตาของเครื่องนี้จะคล้ายๆเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิด plate and frame นะครับเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะเป็นเพลทนะแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนอยู่ด้านในนะครับตัวแผ่นเพลทก็จะมีไอ้น้ำวิ่งอยู่ข้างนึงอีกข้างนึงก็จะเป็นของเป็นสารละลายวิ่งด้านนอกนะครับด้านในก็จะเป็นน้ำร้อนนะครับหรือไอร้อนนั่นเองนะไอร้อนนะจากนั้นมันก็จะสลับไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นสารป้อนไอ้น้ำร้อนสารป้อนไอ้น้ำร้อนสารป้อนไอ้น้ำร้อนส่วนที่เราเห็นเป็นลายๆเนี่ยมันก็คือตัวที่กั้นนะบังคับทิศทางนะให้ของไหลที่ไหลเนี่ยนะครับก็จะไหลไปตามทิศทางนี้นะครับไหลไปตามทิศทางนี้นะครับส่วนของเหลวนะครับที่ไอ้น้ำเนี่ยพอมันคอนเดนซ์เป็นของเหลวแล้วก็จะไหลตกอยู่ด้านล่างนะแล้วก็ออกมาจากระบบนะครับที่เราเห็นจากรูปนี้มีหลายๆท่อเนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันจะต้องไหลผ่านแผ่นต่างๆแล้วก็มารวมกันที่ท่อด้านล่างใช้มากในอุตสาหกรรมอาหารนะอุตสาหกรรมการผลิตน้ำผลไม้เข้มข้น 10. Rising Film Evaporator เป็นเครื่องระเหยที่มีลักษณะคล้ายเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิด Shell and Tube ของเหลวถูกป้อนด้านล่างของท่อและจะถูกแรงดูดสุญญากาศด้านบนทำให้ของเหลวไหลขึ้นเกิดเป็นฟิล์มที่ผนังท่อไอ้น้ำร้อนจะแลกเปลี่ยนความร้อนที่ผนังด้านนอกหรือด้านเชลลักษณะของเครื่อง Rising Film Evaporator ในอุตสาหกรรมจะมีลักษณะดังรูปสำหรับคลิปนี้
จบการบรรยายเพียงเท่านี้